วันนี้วันศุกร์ที่8เป็นวันที่หลวงพ่อเริ่มพุทธาภิเษกพุทธาภิเษกคราวนี้หลวงพ่อทำพิเศษเรียกว่าบุกเดียวพระเนนญาติโยมไม่เกี่ยวทำคนเดียวเมื่อคืนนี้ใช้เวลานั่งรวดเดียว5 ชั่วโมงแต่ก่อนนั่งแค่ครึ่งชั่วโมงนี่5 ชั่วโมงเห็นของดีเยอะที่จะเราจะได้รับในครั้งนี้หลวงพ่อยังเหลืออีก2 วันก็ขออภัยต่อทุกคนว่าให้หลวงพ่ออยู่เอกเทศอีก2 วันยังไม่คุยกับใครยังจะทำงานนี้ให้สำเร็จปลุกเสกพระนี่คือพระที่เจ้าโรงกรุสร้างเจดีย์ถวายหลวงปู่มั่นสูง35 เมตรแล้วจะเอาพระบรรจุเข้าไปล้านองค์บรรจุอีก1,000,000นี่เอาไว้ให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่อีก1,000,000นั้นให้คนที่เขามาเกิดใหม่แล้วก็จะสามารถทำอะไรขึ้นมาได้หลายอย่างอันนี้คณะท่านทั้งหลายก็จะรู้จักกันเอาเองก็แล้วกันถ้าพูดมากไปมันจะกลายเป็นเรื่องอภินิหารก็เอาแต่ว่าเมื่ออยู่ในตัวของเราแล้วเราก็มีที่คุ้มกันได้ระดับหนึ่งแต่ว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ในการที่จะทำพุทธาภิเษกบุคเดียวเนี่ยเป็นครั้งที่2ครั้งที่1ทำเมื่ออายุ41 ปีที่วัดธรรมมงคลครั้งแรกครั้งที่2 2,459จากอายุ40ถึงอายุ96ทำในครั้งนี้ครั้งแรกก็ไม่นึกคิดว่าอยากจะทำแต่ว่ามาคิดว่าเราควรจะทำอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับของที่พอสมควรเราทำล้านองค์สำหรับให้โยมโยมจะบริจาคลงกรุนั่นนะองค์ละ100แล้วก็บริจาคกี่องค์10 องค์ก็ได้คืนไป10 องค์บริจาค100 องค์ก็ได้คืนไป100 องค์อีก100 องค์นั่นจะเป็นลงกรุเอาอย่างนั้นเพื่อที่จะไม่ได้เพื่อที่จะได้ให้คนที่มีชีวิตอยู่นี่ได้ใช้งานเพราะฉะนั้นในระยะ2 วันข้างหน้านี้ระยะที่หลวงพ่อจะต้องทำนี่ก็ต้องเก็บตัวไม่ได้คุยใครจะคุยก็คุยซะตอนนี้พอจากฉันนี้ไปแล้วไม่ได้คุยแล้วทำงานเพื่อให้สนองตอบญาติโยมทั้งหลายว่าสามารถกันทางไกลทางไกลเพราะว่าทำงานหนักหน่อยก็พูดน้อยหน่อย
แต่พูดน้อยก็ให้มีค่าหน่อยมีหลวงปู่ท่านมาบอกว่านอกจากสร้างพระเจดีย์แล้วให้สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมในเนื้อที่พันไร่ให้ชื่อสวนว่าสวนพลบรรลุงามโยมแปลได้ไหมพลบรรลุงามซึ่งแปลว่าพลนี่มาจากพละพละแปลว่ากำลังกำลังก็คือกำลังจิตถ้าใครมีกำลังจิตแล้วงามสามประการก็จะบรรลุงามในเบื้องต้นคือศีลงามในท่ามกลางคือสมาธิงามในที่สุดคือปัญญาชื่อเดียวกินตั้งแต่สวรรค์ถึงนิพพานเลยแล้วก็จะสำเร็จด้วยพระล้านองค์นี่แหละนอกจากพระวจนะดีเวลานี้จะสำเร็จแล้วขึ้นยอดแล้วแล้วทีนี้เราต่อจากเจดีย์เงินต่อจากเจดีย์ก็จะเป็นสวนดีไม่ดีโยมอาจจะไปนอนอยู่ที่นู่นก็ได้พักผ่อนเวลานี้เขาไปง่ายสกลนครเพียงแค่ขึ้นขี่เครื่องบินไป30นาทีก็ถึงแล้วเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามธรรมะเนี่ยอยู่กับตัวเราไม่ใช่เราไปเอาที่อื่นมาอยู่ที่ตัวเราอย่างทำให้งามเนี่ยใครทำก็คือตัวเราอย่างรับประทานอาหารเนี่ยใครรับประทานก็ตัวเราเราบอกให้เขารับประทานได้เขาจะรับประทานหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าถ้าบอกว่ารับประทานเรารับประทานถ้าเราไม่รับประทานก็คือไม่ได้ถ้าเรารับประทานก็คือได้สิ่งธรรมที่เกิดในพระพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันเรารับมาได้ก็ได้เช้าเราก็มีสิ่งตอนเย็นเราก็มีสิ่งเวลาอื่นเราก็มีสิ่งสิ่งก็เป็นบรรทัดฐานเบื้องต้นท่ามกลางคือสมาธิหลวงพ่อก็มีศูนย์สมาธิทั่วประเทศไทยปัญญาเมื่อทำสมาธิแล้วปัญญาก็เกิดสวัสดี